ที่นั่งชมกันอย่างพร้อมเพรียงที่นี้ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นในหนึ่งชีวิตในหนึ่งปีนะครับเราสามารถบริจาคได้หลายครั้งด้วยกันนะครับที่นั่นชมกันอย่างพร้อมเพรียงที่นี้ล้วนมีและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารโรงพยาบาลผมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสื่อสารพระราชปณิธานเพื่อผู้หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและการงานนี้ขอให้ปัจจุบันได้บรรจุตัวแล้วผมขอเปิดโครงการจัดเผยแพร่เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการเผยแพร่ของหลวงพ่อในกิจกรรมต่างๆนะครับ15ครั้งแล้วนะครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกของใครก็ได้นะเนาะเป็นวันที่เราทุกคนตั้งใจแล้วก็ร่วมใจมากนะเพราะว่าขอเป็นเรื่องของสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1ของ